หลวงพ่อทูลคิปปปัญโยเล่าถึงอดีตชาติสมัยเกิดเป็นลูกเทวดาณวัดถ้ำกองเพนหลวงปู่ขาวอนาโยได้พูดคุยกันกับพระราชาทูลคิปปปัญโยโดยหลวงปู่ขาวได้เป็นผู้เริ่มต้นถามพระราชาทูลว่าท่านเคยได้ไปเกิดบนสวรรค์ไหมเล่ามาให้ฟังบ้างสิพระราชาทูลได้ตอบว่าขอโอกาสหลวงปู่สวรรค์นั้นกระผมก็เคยไปการไปสวรรค์แต่ละครั้งนั้นก็ทำให้หลงได้เพราะสวรรค์มีความสุขในกามคุณเรื่อนรมดีแต่กระผมไม่ชอบเพราะอยู่ในสวรรค์ทำให้เสียเวลาในการสร้างบารมีเพียงไปอยู่ด้วยความสนุกสนานเป็นการพักผ่อนชั่วคราวเท่านั้นถ้าไปอยู่นานๆก็อาจทำให้ลืมตัวได้เมื่อหมดบุญกุศลที่ได้ทำเอาไว้ในเมืองมนุษย์แล้วก็ต้องกลับมาเกิดที่เมืองมนุษย์อีกถ้ามาเกิดในเมืองมนุษย์หากได้พบกับบัณฑิตนักปราชญ์เป็นกัลยาณมิตรก็โชคดีไปถ้าได้ไปเกิดในสถานที่ที่มีคนพาลก็อาจลงทำความชั่วได้ฉะนั้นการได้ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นสูงโอกาสที่จะได้สร้างบารมีนั้นยากมากวันคืนผ่านไปผ่านไปไม่ได้นึกถึงบุญกุศลแต่อย่างใดมีแต่เสพสุขในกามคุณที่เป็นทิพย์เท่านั้นมนุษย์เขาทำบุญให้ทานรักษาศีลภาวนาอย่างไรก็ไม่เคยรู้เรื่องถึงหมู่มนุษย์จะร้องกล่าวบทชุมนุมเทวดาให้มาร่วมบุญกุศลเทวดาชั้นสูงเขาก็ไม่ได้มาร่วมงานด้วยที่มานั้นเป็นเทวดาชั้นต่ำๆที่เรียกว่ารุกขเทวดาและภูมิเทวดานั่นเองหลวงปู่ขาวจึงพูดว่าไหนลองเล่ามาให้ฟังซิว่าเขามากันอย่างไรพระอาจารย์ทูลจึงได้เล่าต่อไปว่าในสมัยหนึ่งกระผมเป็นหัวหน้าอุบาสกอุบาสิกาอยู่ในเมืองมนุษย์ได้พาคณะศรัทธาทั้งหลายไปบำเพ็ญกุศลตามวัดต่างๆและทำประโยชน์ในสาธารณกุศลทั่วไปมีวัดหนึ่งเป็นถ้ำใหญ่มีพระเป็นจำนวนมากกระผมได้พาหมู่คณะไปบำเพ็ญกุศลในวัดนี้เป็นประจำและทำไปจนตราบเท่าอายุไขเมื่อกระผมตายไปจึงได้ไปเกิดเป็นลูกเทพบุตรได้ไปอาศัยต้นลังใหญ่ต้นหนึ่งในป่าใหญ่แห่งนั้นกระผมสามารถเนรมิตให้ต้นรังใหญ่กลายเป็นปราสาทได้อย่างสวยงามและได้เป็นใหญ่ในหมู่ลูกเทวดาทั้งหลายในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเช่นวัน8ค่ำวัน14ค่ำหรือ15ค่ำกระผมจะพาหมู่เทวดาทั้งหลายไปบำเพ็ญกุศลตามวัดต่างๆโดยจะออกเดินทางในช่วงตี3ตี4ก่อนที่มนุษย์เขาจะไปถึงสำหรับพาหนะที่ใช้เดินทางนั้นไม่เหมือนกันบางกลุ่มเขาก็เนรมิตเป็นปราสาทนั่งอยู่ในนั้นแล้วก็พากันลอยไปเป็นกลุ่มๆดูแล้วสวยงามมากระดับความสูงที่ลอยไปนั้นสูงกว่าปลายไม้ไปไม่กี่เมตรบางกลุ่มก็แยกไปที่ต่างๆตามที่ต้องการแต่ใครจะไปที่ไหนต้องมารายงานตัวต่อกับผมทุกครั้งไปอีกงานหนึ่งเรียกว่างานรับเชิญนั่นคืองานบุญกุศลพวกเทพเหล่านี้จะได้ไปในงานนี้บ่อยครั้งทีเดียวเพราะมนุษย์เวลาทำบุญได้อัญเชิญเทวดาคำอัญเชิญเทวดานั้นมีความหมายแปลว่าอย่างไรก็ให้ไปถามท่านนักปราชญ์เอาเองและมีเทวดาอีกกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่าเคหะเทวดาคือเทวดาที่อาศัยอยู่ตามบ้านเรือนของมนุษย์เทวดากลุ่มนี้ไม่ต้องเชิญเขาก็รู้หน้าที่กันเองเพราะเขาถือว่าเป็นเจ้าของบ้านดูแลรักษาบ้านนั้นอยู่เมื่อเจ้าของบ้านจะทำบุญเขาก็ส่งข่าวให้รุกขเทวดาให้มาร่วมบุญนี้เหมือนกันบ้านที่เทวดากลุ่มนี้อยู่เจ้าของบ้านต้องมีคุณธรรมมีการบำเพ็ญกุศลอยู่เสมอเช่นเทวดาที่อาศัยบ้านของโยมแม่ของพระโสนกุติกันนะที่ร้องรำทำนองสรพัญญะให้พระพุทธเจ้าฟังเมื่อร้องจบลงพระพุทธเจ้าก็อนุโมทนาสาธุเทวดาของโยมแม่ของพระโสนก็ได้สาธุด้วยเช่นกันฉะนั้นรุกขเทวดาภูมิเทวดาหรือเคหะเทวดาจึงได้เปรียบประหมู่เทวดาชั้นสูง
พราะได้บำเพ็ญบารมีกับหมู่มนุษย์เป็นประจำเรื่องของเทวดานั้นยาวมากจะไม่นำมาเล่าไว้ในที่นี้ทั้งหมดเมื่อพระอาจารย์ทูลเล่าเรื่องเทวดาทั้งหมดให้หลวงปู่ขาวฟังหลวงปู่ขาวก็ยอมรับว่าความจริงเป็นอย่างนั้นแล้วหลวงปู่ขาวก็ได้อธิบายต่อไปว่าการเป็นเทวดาอยู่ในระดับต่ำนี้มีกำไรเพราะได้บำเพ็ญบุญกุศลร่วมกันกับมนุษย์ไม่ได้ขาดได้อนุโมทนาส่วนบุญที่มนุษย์ได้ทำแล้วการไปอยู่บนสวรรค์ชั้นสูงๆนั้นก็เหมือนอย่างที่ท่านว่านั่นแหละถึงจะไปอยู่ก็อยู่ได้ไม่ตลอดเมื่อบุญกุศลหมดเมื่อไหร่ก็ต้องลงมาเกิดในเมืองมนุษย์อีกเพราะการบำเพ็ญบุญกุศลนั้นต้องกระทำอยู่ในเมืองมนุษย์นี่แหละผู้ที่จะเป็นพระพุทธเจ้าหรือพระอริยเจ้าทั้งหลายก็ต้องมาสร้างบารมีอยู่ที่เมืองมนุษย์นี้ทั้งนั้นฉะนั้นเมืองมนุษย์จึงเป็นสถานที่สร้างบารมีถ้าผู้มีความประมาทลืมตัวก็เอาเมืองมนุษย์นี้เป็นสถานที่ทำบาปอีกน่าเสียดายที่เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วไม่ได้ทำประโยชน์ให้แก่ตัวเองส่วนใหญ่จะทำเพื่อเสียประโยชน์ให้ตัวเองทั้งนั้นคำว่าเสียประโยชน์นั้นคือเราทำในสิ่งที่ไม่ดีนั่นเองเมื่อทำไปแล้วผลที่ไม่ดีก็ต้องได้รับเองหลวงปู่ขาวก็ได้พูดกับพระอาจารย์ทูลว่านี่ทูลจากนี้ไปจงตั้งใจประกาศศาสนาอบรมพระเนนและญาติโยมให้เขาได้รู้จักแนวทางปฏิบัตินะเพราะแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องอย่างแท้จริงนั้นหาผู้สอนได้ยากมาก